ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไวรัสตัวแทนสำหรับประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 แม้ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ในรูปแบบต่างๆออกมาเป็นจำนวนมากแต่เชื้อไวรัสก็สามารถกลายพันธุ์เพื่อหลบหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่พัฒนาขึ้นได้ครับดังนั้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากขณะนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาวิธีการสร้างไวรัสตัวแทนเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 ใช้ในประเทศไทยได้แล้วค่ะสวทช.วิจัยและพัฒนาวิธีการสร้างไวรัสตัวแทนหรือซูโดไทป์ไวรัสสำหรับไวรัสชนิดต่างๆในห้องปฏิบัติการโดยการปรับโครงสร้างของไวรัสจากข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่เผยแพร่หลังจากที่มีการถอดรหัสสายพันธุ์ต่างๆสำเร็จซึ่งทีมวิจัยได้สร้างไวรัสตัวแทนที่มีการแสดงออกโปรตีนสปายค์ของไวรัสซาร์โควี2บนผิวของไวรัสตัวแทนขึ้นจากการศึกษานี้ทำให้คาดการสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อเตรียมแผนรับมือป้องกันการกลายพันธุ์ของโรคโควิด -19 ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยทีมวิจัยของสวทช.เป็นผู้ดำเนินการทดสอบและมีแผนร่วมมือกับหลายหน่วยงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน